สำหรับในคลิปนี้ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนถามมาเยอะมากๆก็คือทำไมเราต้องมีระบบเทรดเป็นของตัวเองด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอก็สำหรับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้เขียนโพสต์ลงไปในเพจแล้วรอบนึงแล้วได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆก็เลยว่าอยากจะเอามาทำเป็นคลิปเอามาพูดคุยเผื่อว่าเพื่อนๆที่ติดตามใน YouTube ยังไม่ได้อ่านตัวโพสต์นี้กันนะครับก็โอเคครับมาเรามาคุยกันเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องง่ายๆกันก่อนก็คือทำไมเราต้องมีระบบเทรดเป็นของตัวเองด้วยใช้เหมือนคนอื่นไม่ได้เหรอซึ่งมันก็ชวนคิดดีนะว่าถ้าคนอื่นใช้แล้วมันทำกำไรได้แล้วเราไปใช้ตามมันก็น่าจะทำกำไรได้เหมือนกันนี่นาดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับการดูแล้วก็เหมือนเป็นวิธีการที่คนฉลาดทั่วไปเขาทำกันด้วยแต่รู้อะไรกันไหมครับนี่คือความคิดที่ผิดมากๆก่อนอื่นเราแน่ใจเหรอครับว่าสิ่งที่เขาทำตอนเขาเทรดเนี่ยเขาทำแค่นั้นจริงๆที่เขาบอกว่าเขาเทรดด้วยเทคนิคนี้ดูกราฟ1 2 3 4แบบนี้แน่ใจเหรอครับว่าในหัวเขาคิดแค่นั้นจริงๆในหัวของเขาอาจจะเห็นอะไรที่มันมากกว่านั้นที่มันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้ก็ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันพิสูจน์ได้ง่ายมากๆจากเรื่องแนวรับแนวต้านที่เราตีกันถ้าพวกเราลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าคน100คนเนี่ยเวลาตีแนวรับแนวต้านตีไม่เหมือนกันสักคนนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปหาดูตามกลุ่มที่เขาแชร์บทวิเคราะห์การเทรดดูก็ได้จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยตีไม่เหมือนกันเลยทั้งที่สิ่งที่เราได้เรียนกันมาแนวต้านก็คือแนวที่ราคาขึ้นไปติดอยู่บ่อยๆแล้วมันไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้แล้วแนวรับก็คือแนวที่ราคาลงมาติดด้านล่างอยู่บ่อยๆแล้วมันไม่สามารถทะลุลงไปได้ทั้งที่เราก็เรียนมาเหมือนกันแต่แปลกไหมครับแต่ละคนตีไม่ตรงกันแล้วที่ยิ่งแปลกไปมากกว่านั้นถ้าพวกเราสังเกตลึกขึ้นไปอีกจะเห็นว่าในเทคนิคแนวรับแนวต้านนี่เองมันจะมีคนที่ตีแนวได้ดีกว่าอีกคนนึงอยู่เสมอคำถามคือแล้วมันไม่ใช่เทคนิคแนวรับแนวต้านเหมือนกันเหรอเฮ้ยมันก็เทคนิคแนวรับแนวต้านเหมือนกันนี่นะแต่ทำไมมันมีคนนึงที่ตีได้ดีกว่าอีกคนล่ะถ้าทุกคนตีแนวรับแนวต้านเหมือนกันหมดมันต้องเก่งเท่าๆกันสิทำไมมันเก่งไม่เท่ากันนี่แหละครับคือสิ่งที่อยู่ในหัวแล้วมันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เราเรียกสิ่งนี้กันว่าประสบการณ์นั่นเองนะครับแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ไม่เท่ากันสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตไม่เหมือนกันเลยทำให้แต่ละคนตีแนวรับแนวต้านออกมาดีไม่เท่ากันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่คนอื่นใช้แล้วเขาทำได้ดีก็ไม่ได้แปลว่าเราจะใช้ได้ดีเหมือนกันกับเขามันอยู่ที่ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของเราด้วยผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าการศึกษาเทคนิคจากคนอื่นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีหรือว่าเทคนิคของคนอื่นมันไม่สามารถเอามาปรับใช้กับเราได้เลยสิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือเทคนิคของเราควรจะเป็นคนที่ตกตะกอนมันด้วยตัวเองเราสามารถเรียนรู้ระบบเทรดจากคนอื่นเพื่อมาปรับใช้เป็นแนวทางของเราได้ไม่ใช่ไปลอกเรียนแบบตามคนอื่นมาแล้วเทรดเหมือนหุ่นยนต์เทรดตามเงื่อนไข1 2 3 4 5เฉยๆแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับเราในระยะยาวเราจะไม่รู้จริงๆเลยว่าเราจะต้องปรับระบบยังไงเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์นั้นได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกลับกันถ้าเกิดว่ามันแพ้พอร์ตเราขาดทุนขึ้นมาจะแก้เกมยังไงให้พอร์ตเรากลับมาได้มันจะไม่สามารถตอบอะไรตรงนี้ได้เลยซึ่งเพราะฉะนั้นแปลว่าในระยะยาวถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกับการเทรดนี้ได้อยู่ดีเราจะติดอยู่ในวังวนที่เติมพอร์ตเทรดล้างพอร์ตแล้วก็เติมใหม่แล้วก็เทรดแล้วก็ล้างพอร์ตอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ต่างอะไรกับเอาเงินมามอบให้กับคนอื่นที่เขาเทรดเก่งกว่าในตลาดเลยนี่เลยนะครับสำหรับใครที่ยังติดข้อสงสัยตรงนี้อยู่ไม่รู้ว่าเอ้ยสรุปเราควรจะมีระบบเทรดเป็นของตัวเองดีไหมหรือเอ้ยควรจะไปเรียนรู้ระบบเทรดของคนอื่นแล้วก็ทำตามระบบเทรดของคนอื่นดีก็สรุปว่าเราควรมีระบบเทรดเป็นของตัวเองที่มันตกตะกอนมาจากความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของเราเองเพื่อที่เราจะได้ปรับใช้ระบบเทรดของเราได้อย่างถูกต้องและเต็มที่ที่สุดให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆเพื่อให้เราทำกำไรได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือเรื่องที่ผมอยากจะมาชวนทุกคนคุยในวันนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่ามีอะไรที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมหรืออยากจะเสริมตรงไหนก็สามารถเสริมมาที่ด้านล่างคลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากเอาไว้ถึงทุกคนที่กำลังตามหาระบบเทรดของตัวเองกันอยู่นะครับว่าระบบเทรดมันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่มันจะพาเรารวยข้ามคืนแต่มันคือกลยุทธ์สำคัญที่จะพาพอร์ตเราเติบโตไปอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะเทรดทั้งทีเราควรจะ
เทรดด้วยกลยุทธ์ที่มันดีที่สุดนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกันไปนะครับอยากจะเสริมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เพิ่มเติมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ล่วงหน้าไว้นะที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ